วันนี้เวลา10:09 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาบรมราชินีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเฝ้าเพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมซึ่งมีพระดำริให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในพระราชวังสนามจันทร์จำนวน148 ไร่เพื่อบูรณะโบราณสถานสำคัญในการนี้พระราชทานพระนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเมื่อครั้งได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2563พบว่ามีอาคารบางส่วนชำรุดทรุดโทรมอย่างน่าเป็นห่วงจึงเห็นสมควรให้มีการบูรณะการที่กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นความสำคัญจะขอให้ข้าพเจ้าเป็นประธานการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นแม่งานทำให้เกิดความหวังว่าจะแจ้งมีการบูรณะอย่างถูกวิธีทำให้พระราชวังสนามจันทร์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานไว้เป็นมรดกของชาติทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสถานที่จารึกเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอายุเก่าแก่กว่า115 ปีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมทั้งยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของชาติในอดีตพร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือดำเนินงานบูรณะอาคารต่างๆและบริเวณรอบรวมทั้งสิ้น58 อาคารทั้งงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานโครงสร้างงานระบบต่างๆและงานภูมิสถาปัตย์ในระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคม2565จนถึงเดือนสิงหาคม2567มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะรวม18 อาคารขณะนี้ได้เริ่มบูรณะงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งวัชรีรมยาสูง2 ชั้นซึ่งเคยเป็นที่ประทับทรงพระอักษรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศสูงชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงสำหรับประกอบพระราชพิธีเป็นที่ประชุมเสือป่ารวมทั้งซ้อมและเล่นโขนละครส่วนระยะที่2มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะอีก40 อาคารจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน2567ถึงมิถุนายน2570เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานสำคัญที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยสืบไปเวลา14:07 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะในการพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2565ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำบุคลากรใหม่จำนวน686 คนเฝ้าและพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนบุคลากรใหม่จากสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันประดิษฐ์ศึกษาจุฬาภรณ์เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
จากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่เราต้องถือว่าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เขาดีขึ้นให้คนไข้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่กายให้ดีขึ้นด้วยใจด้วยใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกเพราะว่าถ้าใจดีแล้วกายของเรามันก็จะดีตามด้วยการรักษาคนไข้พี่ขอแนะนำว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเรายากลำบากเรารู้สึกยังไงเราก็ต้องคิดว่าคนไข้เขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและการแพทย์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้มาตรฐานมุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการศึกษาของ3วิทยาลัยได้แก่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตขณะนี้กำลังยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด400เตียงภายใต้ชื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งจะบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืนสร้างงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปเวลา 15:24 นาทีเสด็จไปยังพระปลาพิธีหน้าหอพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์มีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาอาตานาติยปริตเพื่อบรรเทาโรคภัยป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงเป็นสิริมงคลเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดมีสุขภาพแข็งแรงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์มีพุทธลักษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยาในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกายทางใจและทางกรรมอันเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของผู้เข้ารับบริการและเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยพร้อมกันนี้โปรดให้จัดสร้างพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรินาถเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์ประกอบด้วยเหรียญทองคำขัดเงาขนาดสูง70มิลลิเมตรพระบูชาขนาดหน้าตัก 5.7 นิ้วและขนาดหน้าตัก 3.7 นิ้วพระกริ่งทองฐานทองพระกริ่งทองฐานเงินพระกริ่งเงินฐานเงินพระกริ่งเงินฐานบรอนซ์พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์และเหรียญโลหะสีเหลืองเพื่อให้ประชาชนได้บูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรเป็นที่พึ่งพาทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษามีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 430-0-35080-8 และรับพระบูชาได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือร่วมบริจาคและขอรับพระพร้อมใบเสร็จลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์